นักเรียนครับให้นักเรียนได้ดูสารคดีประกอบอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทางฝ่ายเทคนิคของนักเรียนว่าเขาก็ช่วยครูณรงค์ฤทธิ์ในการนำภาพออกให้ชมทีนี้เราก็จะมีข้อคิดว่าการเขียนสารคดีเนี่ยต้องมีหลักในการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาระจริงๆอยากจะขึ้นสไลด์ที่หนึ่งให้ดูเดี๋ยวฝ่ายเทคนิคขึ้นให้ได้ไหมฮะกลับไปขึ้นการเขียนสารคดีต้องมีหลักคือถ้าขึ้นให้นักเรียนดูก็เป็นการสรุปเป็นในตัวการเขียนสารคดีต้องมีหลักในการเขียนการเขียนสารคดีต้องมีหลักในการเขียนตรงนี้สรุปให้นิดหน่อยการเขียนสารคดีต้องมีหลักในการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาระและความบันเทิงควบคู่กันไปจึงต้องศึกษาประเภทของสารคดีลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบเพราะในชั่วโมงนี้นักเรียนสามารถบอกได้ตอบคำถามว่าสารคดีมีกี่ประเภทคำตอบก็คือสารคดีวิชาการและสารคดีทั่วไปลักษณะเฉพาะของสารคดีก็คือเรื่องที่นำมาเขียนในเรื่องราวทั่วไปองค์ประกอบของสารคดีก็คือบทนำเนื้อเรื่องบทสรุปใช่ไหมแต่ว่าบรรทัดแรกของสไลด์บอกว่าการเขียนสารคดีต้องมีหลักในการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาระและความบันเทิงสาระนั้นก็รับมาจากข้อเท็จจริงอันที่เป็นความรู้ความบันเทิงก็ให้มันสนุกสนานภาษาต้องสนุกสนานทีนี้เมื่อนักเรียนดูสารคดีเกี่ยวกับดงพญาเย็นทีนี้คำสั่งก็จะกลับมาที่ไว้บอร์ดกลับมาที่ไว้บอร์ดนะฮะเอาข้อปฏิบัติที่นักเรียนได้ดูแล้วข้อปฏิบัติกลับมาตรงนี้ข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องสรุปเรื่องให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือไม่ได้ให้ไปเขียนขึ้นใหม่สรุปเรื่องทีนี้เวลาดูสารคดีเวลานักเรียนเรียนเนี่ยนักเรียนต้องดูไปด้วยบันทึกไปด้วยข้อความที่สำคัญไม่ใช่นั่งคุยกันทั่วประเทศนะฮะนักเรียนอย่าลืมว่านี่คือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมเรียนทางไกลการเรียนทางไกลเนี่ยนักเรียนต้องช่วยตนเองให้ได้มีวินัยมันทั้งหมดอะลงต่อเวลาเข้าใจวิธีเรียนอันนี้สำคัญคำว่าเข้าใจวิธีเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะต้องเอาเป็นอิสระกับตัวเองแต่ว่าเสมือนหนึ่งว่าคุณครูผู้สอนไม่ว่าจะต้นทางปลายทางก็กำกับดูแลอยู่การที่นักเรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเองได้นักเรียนต้องสรุปเรื่องได้เขียนแสดงความคิดเห็นได้ทำไมอันนี้อาศัยหลักการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่าที่ครูณรงค์ฤทธิ์สอนมาแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่างานเขียนทั่วไปก็สรุปแล้วก็คือหลักการแสดงความคิดเห็นนั่นเองทีนี้มันมีคุณค่าในด้านไหนสารคดีเรื่องนี้เยอะแยะเลยครับภาษาไทยเนี่ยจึงเป็นวิชาที่กว้างขวางมากไม่ใช่ไปเรียนเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงบูรณาการเข้ามากับชีวิตประจำวันซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องแต่ว่าไอ้ที่มันเกี่ยวกับภาษาไทยจริงๆนักเรียนต้องทำมาได้คือการใช้ภาษาอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรนักเรียนฟังจากการบรรยายอาจารย์สมเกียรติอ่อนนิมนต์ท่านบรรยายให้ฟังสารคดีโทรทัศน์เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพเขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพให้คำตอบได้มากกว่าการอธิบายเป็น10เท่า
ครูณรงค์ฤทธิ์อาจจะเขียนบรรยายให้นักเรียนทราบว่าเขาใหญ่มีสภาพเป็นยังไงอุดมสมบูรณ์อย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรถ้าเป็นข้อเขียนสารคดีทั่วไปอาจจะมีภาพประกอบบ้างมันก็ไม่เหมือนทีวีที่เขาเอามาทำมาถ่ายทำไม่เห็นชัดๆเนี่ยมันได้เห็นของจริงในพื้นที่จริงมีชีวิตชีวาได้มีสภาพจริงๆมันให้คำตอบชัดเจนมากใช้ภาษาอย่างไรภาษาในสารคดีมันสัมพันธ์กับภาพแสงสีเสียงองค์ประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะนักการเรียนสารคดีในปัจจุบันนักเรียนจริงไม่จำเป็นต้องเรียนเฉพาะข้อเขียนนักเรียนดูจากโทรทัศน์นักเรียนภาษาสัมพันธ์กับเรื่องหรือไม่อย่างไรเขาใช้ภาษาอธิบายขยายข้อเท็จจริงในเรื่องเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมข้อที่สี่นี้สำคัญมากนักเรียนต้องแสดงให้เห็นว่าสารคดีเรื่องนี้ข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องคืออย่างไรนักเรียนเห็นความรวมสมบูรณ์ของป่านักเรียนเกิดความคิดอะไรขึ้นมาในเชิงอนุรักษ์นักเรียนเห็นความน่ารักของสายน้ำมีปลาบนกิ่งไม้บนต้นไม้มีสัตว์ป่าความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้เชื่อมโยงมาสิเชื่อมโยงมาบางคนเนี่ยตลอดชั่วชีวิตเนี่ยอย่าลืมว่าครูณรงค์ฤทธิ์อายุจนปู่นี้แล้วยังไม่เคยเข้าไปในเขาใหญ่ในรายละเอียดอย่างนี้แต่ว่าภาพเขาเอามาให้เราเห็นทั้งหมดบางทีเราอาจจะผ่านแบบผิวเผินแต่ว่าไอ้เราจะเข้าไปดูอย่างนั้นไม่ได้นักเรียนทั่วประเทศยังไม่มีใครได้เห็นเขาใหญ่จริงๆความเป็นมาเป็นอย่างไรแต่ว่าสารคดีเรื่องนี้เขาเอามาให้เราได้เห็นชัดเจนนักเรียนลองใช้ข้อคิดดูสิข้อคิดในแง่ไหนไม่ได้บอกนักเรียนลองฝึกเอาตนเองเนี่ยลองคิดดูสิว่าเราดูเรื่องนี้เป็นยังไงเช่นการตัดไม้ทำลายป่าคนหลายๆคนครูณรงค์ฤทธิ์จะบอกอาจจะมองเขาใหญ่ต่างกันเคยอ่านการโฆษณาขายที่ดินตามสื่อตามหนังสือพิมพ์บางฉบับมีที่ดินดีติดถนนราคาถูกที่เขาใหญ่ขายบางคนอาจจะมองเขาใหญ่แบบอยากเป็นนายทุนอยากเป็นเจ้าของที่ดินบางคนอาจจะมองเขาใหญ่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อไปเที่ยวเป็นสถานที่อนุรักษ์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่หาได้ยากแต่บางคนพอเห็นเขาใหญ่ก็อาจจะนึกถึงสวนยางพาราอยากจะไปวันซื้อเขาใหญ่แล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าปลูกยางพาราปลูกอะไรขึ้นมานั่นนะฮะถ้าเราใช้ความคิดนี่ไปเชื่อมโยงลองดูเราจะเห็นความหลากหลายความคิดของมนุษย์แล้วนักเรียนก็ต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าคิดอย่างนั้นถูกต้องไหมนี่การเรียนภาษาไทยภาษาไทยไม่ได้ไปเรียนแค่ประโยคความเดียวประโยคหลายความประโยคความรวมไอ้ประโยคความซ้อนแค่บอกว่าฉันรักดงพระยาเย็นฉันรักเขาใหญ่เงี้ยแค่นี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่ามันเป็นประโยคอะไรฉันเป็นประธานรักเป็นกริยาเขาใหญ่เป็นสิ่งที่ถูกรักอย่างเงี้ยแค่นี้นักเรียนก็สามารถอธิบายได้แล้วว่าประโยคอะไรประโยคความเดียวความหมายของประโยคล่ะความหมายอ่ะคือฉันรักให้ลึกซึ้งไหมรักให้ซึ้งแล้วก็ลึกไหมซึ้งบวกลึกไหมรักแบบไหนอ่ะรักเขาใหญ่แบบซึ้งแล้วก็ลึกรักแบบไม่ทำลายแต่บางคนรักเขาใหญ่เพราะในใจคิดว่าถ้าฉันมีที่ดินบนเขาใหญ่สัก100ไร่ฉันก็จะเป็นมหาเศรษฐีฉันก็จะไปสร้างรีสอร์ทฉันก็จะไปสร้างสถานที่ท่องเที่ยวบางทีทั้งซึ้งทั้งลึกเหมือนกันแต่ว่าคนละเป้าหมายแต่บางคนก็อาจจะรักเขาใหญ่ในทํานองว่าถ้าฉันเป็นคนไทยฉันก็จะรักเขาใหญ่ในฐานะเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเห็นไหมฮะฉันอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราเห็นเสือถูกยิงตายเราเห็นอะไรต่อไม่อะไรให้เห็นนะนักเรียนลองคิดดูสิภาษาไทยของนักเรียนน่ะฟื้นฟูบูรณาการความคิดขึ้นมาใหม่นักเรียนครับภาษาไทยที่ครูณรงค์ฤทธิ์สอนไม่ได้สอนให้นักเรียนเป็นนักเขียนสารคดีแต่ครูณรงค์ฤทธิ์สอนให้นักเรียนคิดเกิดกระบวนการคิดและมีวิธีคิดเป็นคนไทยรุ่นใหม่เป็นนักเขียนสารคดีที่เชื่อมโยงความคิดความหมายให้ฟื้นฟูบูรณาการสอดประสานกันขึ้นมาใหม่นะครับเขาฝากนักเรียนและก็ขอโทษวันนี้นักเรียนจะเห็นว่าครูณรงค์ฤทธิ์พูดอยู่คนเดียวเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ในห้องเรียนนะที่จริงก็ไม่น่าจะบอกอย่างนี้แต่ว่าความคิดและวิธีคิดที่ครูณรงค์ฤทธิ์สอนพวกเราต่างหากที่ประสงค์และอยากให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้สวัสดีครับ